้าต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับน้ำใจไมตรีและความเอื้อเฟื้อของชาวเกาะสมุยของทุกๆท่านที่ช่วยกันทำให้งานฟูโมไนท์วันนี้ได้เกิดขึ้นเพราะถ้าหากว่าไม่ได้ความร่วมมือร่วมใจจากชาวสมุยไม่ว่าจะทุกภาคส่วนแล้วงานนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้วันนี้ข้าพเจ้าพาศิษย์และสมาชิกองค์กรโนอิมบูรามาที่นี่ก็เพราะว่าด้วยเหตุสองประการประการแรกก็เพื่ออยากจะนำธรรมอันเข้มแข็งมาสู่สมุยไม่ได้หมายความว่าท่านไม่ได้มีธรรมท่านเป็นผู้ที่มีธรรมเพราะมิฉะนั้นเกาะนี้จะเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่เหตุว่าเนื่องจากว่าเมื่อมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วนั้นธรรมแท้นั้นได้ถูกถอนความหมายลงไปทำให้เราไม่ได้เข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุยนั้นเป็นแหล่งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามมากและมีคุณค่ามหาศาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ตรงที่มีฟูมูลที่สวยที่สุดแต่ฟูมูลที่สวยที่สุดนี้กลับถูกนำไปใช้ในเชิงธุรกิจถูกนำความหมายนี้ถูกนำไปใช้จะให้คุณค่าของฟูมูลหรือพระจันทร์มันเพลนนั้นทอนคุณค่าที่แท้จริงไปในคืนอันศักดิ์สิทธิ์นี้คืนที่พระพุทธองค์ทรงประสูติตรัสรู้และปรินิพพานในคืนพระจันทร์มันเพลนนั้นหมายความว่าท่ามกลางความมืดมิดปัญญานั้นเกิดขึ้นได้ท่ามกลางความมืดมิดความหวังย่อมสมหวังและท่ามกลางความมืดมิดความดีงามนั้นย่อมแทรกย่อมปิดจิตที่มืดบอดให้สว่างขึ้นได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าฟูมูลถูกนำไปใช้ในการยังจิตคนให้ปลดปล่อยสัญชาตญาณหรือจิตวิญญาณฝังมืดให้มัวเมาลุ่มหลงในกามคุณในโลกีจนทำให้แผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์ด้วยธรรมประเทศที่เป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนามีด้านมืดที่น่าอกสูงเพราะเมื่อขึ้นชื่อว่าฟูมูลกลายเป็นงานฟูมูลพาร์ตี้เพื่อให้เราได้แสดงความมืดมิดในตนออกมาอย่างไม่มีการยับยั้งชั่งใจอันใดเลยคุณค่าที่ธรรมชาติให้ถูกทอนค่าลงจนทำให้ธรรมที่อยู่ในใจของเรานั้นหายไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะชาวพุทธเวลาท่านไปวัดท่านไปทำอะไรเวลาเราได้ไปวัดเพื่องานเวียนเทียนท่านเวียนเทียนเสร็จแล้วท่านทำอะไรกันการเวียนเทียนของเราเสร็จแล้วคือการขอพรเราได้เคยเห็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสอนบ้างหรือไม่เราเห็นพระพุทธรูปเราได้เคยได้รำลึกถึงความยากลำบากถึงสี่อสงไขยกับอีกหนึ่งแสนกับของพระพุทธองค์บ้างหรือไม่ว่าพระพุทธองค์ทรงเสียสละอะไรมาให้กับเราพระองค์ทรงเสียสละชีพเพื่อชี้ทางปลดปล่อยความเป็นทาสจากวัฏสงสารแต่ชาวพุทธแทบทั้งประเทศเดี๋ยวนี้มีวิธีหนึ่งก็คือการจัดงานเพื่อขอพรเวียนเทียนเก้าวัดไหว้พระเก้าวัดเพื่อไปขอพรแต่ไม่เคยคิดที่จะหยุดทำบาปไม่เคยคิดที่จะทำคุณงามความดีหรือพาตนให้พ้นไปกลับมัวเมาอยู่ในความลุ่มหลงทั้งหลายทั้งมวลธรรมที่พระองค์ทรงสละชีพมานั้นสัญลักษณ์ของพระองค์เช่นพระพุทธรูปกลับกลายเป็นเครื่องมือในการขอพรเราได้เคยไปวัดแล้วถึงวัดตั้งหรือไม่เราได้เคยไปวัดแล้วน้อมรำลึกถึงพระคุณของพระบรมศาสดาและตั้งจิตอย่างแท้จริงว่าเราควรจะประพฤติเช่นใดจะเริ่มต้นจาก
จากการมีศีลรักษาศีลที่บริสุทธิ์ทำความดีให้ถึงพร้อมและพัฒนาจิตใจของเรากล่าวเลยเราเห็นพระพุทธรูปเป็นเครื่องมือในการทำให้เราประสบความสำเร็จและเมื่อไรก็ตามที่เรามีความโลภมากเท่าไหร่เมื่อนั้นความตกต่ำย่อมเกิดขึ้นแก่สังคมและแก่พระศาสนาและแก่ตัวเรายิ่งขึ้นการขอพรนั้นทำได้แต่เราจะต้องทำจากบารมีที่เราทำเอาไว้เองไม่ใช่ตั้งหน้าตั้งตาขอพรและเมื่อจิตใจของเรานั้นอ่อนแอลงจากคำสอนของพระบรมศาสดาสิ่งที่เกิดขึ้นที่ทำให้โนอิบุดาต้องมาที่นี่ก็เพราะว่าเราต้องการมาหานักท่องเที่ยวต้องการมาบอกให้เขารู้ว่า respect is common sense คุณไม่สมควรที่จะเอาสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าในการไปเป็นเครื่องประดับไปเป็นของตกแต่งหรือไปสักตามร่างกายเรามาที่นี่เพราะว่าเราเห็นคุณค่าทั้งของเกาะสมุยและเราต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นมีความหมายต่อเราขนาดไหนดังนั้นท่านทั้งหลายถ้าหากว่าชีวิตของท่านตั้งแต่เคยไปวัดมาท่านไม่เคยเลยที่จะอธิษฐานด้วยการพ้นไปท่านไม่เคยเลยที่จะอธิษฐานโดยไม่มีความโลภเข้าครอบงำไม่มีการปรารถนาเพื่อความสมหวังใดๆก็ครอบงำท่านไม่เคยเป็นบ่อเกิดแห่งความดีงามด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมของท่านวันนี้เป็นโอกาสของท่านชาวสมุยทั้งหลายผู้มีวาสนาได้มีทรัพยากรอันสำคัญยิ่งที่หาได้ยากในโลกวันนี้ด้วยการกระทำอันเคารพนอบน้อมของท่านด้วยการไหว้การอธิษฐานจิตต่อพระบรมศาสดาจะทำให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่าพระพุทธองค์นั้นทรงมีพระกรุณาธิคุณและมีความสำคัญขนาดไหนและคำว่าฟูลมูนนั้นไม่ใช่หมายความว่าการแสดงความมืดบอดแต่เป็นการแสดงแสงแห่งปัญญาที่อยู่ในใจของเราทุกคนให้เขาได้เห็นว่าโปรดเคารพพระพุทธองค์แล้วในขณะเดียวกันท่านทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสได้อธิษฐานบุญแต่เป็นการอธิษฐานที่ท่านอาจจะไม่เคยคิดอธิษฐานมาก่อนพระเจ้าจะขอนำให้ท่านอธิษฐานว่าทำใดที่พระพุทธองค์ทรงถึงแล้วข้าพเจ้าขอถึงซึ่งธรรมนั้นจงอธิษฐานถึงว่าสังสารวัฏที่เราติดอยู่นี้ขอให้เราพ้นไปให้ได้ขอให้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่ที่เปรียบได้ดังพวกมหันต์ที่ทำให้เราต้องติดอยู่ในวัฏสงสารนี้จบสิ้นลงด้วยปัญญาที่จะเกิดขึ้นแก่เราโดยไม่อธิษฐานขออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความโลภโมโทสันในขณะที่ข้าพเจ้ามาที่นี่ตั้งแต่กรุงเทพไปจนถึงทุกคนทุกแห่งสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้ามองเห็นคือธุรกิจทุกคนตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งหน้าตั้งตาเสริมความโลภไปกับตัวเองแต่หาน้อยมากแทบจะมีไม่ถึง 1% ที่จะมีคนรู้จักคำว่าสละอย่างแท้จริงวันนี้ขอให้ท่านถ้ายังไม่สามารถสละสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ยังน้อยสละลมหายใจของท่านเพื่อตอบแทนบุญคุณแห่งพระบรมศาสดาให้โลกได้เห็นและขอบคุณอย่างยิ่งต่อสื่อมวลชนถ้าไม่ได้พลังของท่านความดีนั้นจะไม่สามารถเผยแผ่ไปได้ก้าวที่สำคัญก้าวแรกจะทำให้คำแท้นั้นเปิดออกตื่นเถิดทุกผู้หลงทางขอให้ท่านทั้งหลายตื่นจากความโมเมาท่านยังคงทำหน้าที่ชีวิตของท่านได้แต่อย่าลืมความกตัญญูอย่าลืมว่าท้ายที่สุดแล้วท่านมีจุดจบลงที่ใดท้ายที่สุดแล้วเงินบาทเดียวท่านเอาไปไม่ได้และท่านจะถูกบังคับให้คืนทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่ท่านไม่สามารถจะเอามันไปได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะติดตัวท่านได้คือจิตวิญญาณสูงส่งจิตวิญญาณที่จะร้องนำให้ท่านนั้นเป็นผู้ที่มีภพภูมิที่สูงจนกระทั่งได้พ้นไปจาก
รมให้สำหรับผู้ที่ปฏิบัติไม่เป็นจะได้เป็นการอธิษฐานจิตปฏิบัติบูชาและตามด้วยการพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมยังกระแสจิตของเราให้ทำแท้นั้นสื่อลงไปยังกระแสแห่งมหาสมุทรซึ่งเปรียบได้ดังกับกระแสห้วงมหานกอันกว้างใหญ่ท่ามกลางคืนพระจันทร์บนเพลินศักดิ์สิทธิ์นี้กระแสแห่งพระรัตนตรัยท่านแรงกล้าขอให้ท่านได้ใช้โอกาสที่ท่านได้มีชีวิตอยู่นี้ได้หายใจในคืนศักดิ์สิทธิ์นี้ยังประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งแก่ตัวเองและแก่พระศาสนาด้วยเถิด